แล้วก็การที่เพื่อไทยนะคะจับมือกับ สพักสอลุงเนี่ยนะคะก็เลยทำให้คนที่เคยสนับสนุนเนี่ยหลายคนก็ไม่ค่อยจะพอใจเท่าไหร่แล้วก็รวมถึงคุณนัทวุฒิสายเกลือด้วยนะคะล่าสุดเนี่ยคุณนัทวุฒิประกาศยุติบทบาทผออ,อครอบครัวเพื่อไทยค่ะแล้วก็ไม่ร่วมกิจกรรมใดๆกับรัฐบาลใหม่เพราะว่ามีพักสองลุงเข้าร่วมด้วยแล้วก็พูดถึงกรณีที่ทักษิณุงอิงยิ่งลักนะคะตรงนี้ก็มีการไปชี้แจงกันแล้วค่ะ วันนี้นายดันทวุฒิสายเกืือกล่าวผ่านรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอนะคะกับนายสรยุทธ์สุทัศนจินดาโดยบอกว่าวันนี้เนี่ยตนเองขอยุติบทบาทผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยและไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆกับรัฐบาลโดยได้แจ้งและก็บอกกล่าวผู้ใหญ่ในพักแล้วตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนางสาวแพรทองทานชิน,นวัตนนะคะนายเสฐถาทวีสินนายทักษิณชินวัฒรและก็นางสาวยิ่งรักชินวัตรด้วย สำหรับเหตุผลก็เนื่องจากว่ากรณีการจับมือการจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคการเมืองบางพรรคโดยตนเองนั้นก็รอให้มั่นใจให้พักผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากในช่วงก่อนหน้านี้ไปเพราะว่าตนเองเนี่ยไม่เคยจากไปไหนในช่วงที่เขาลำบากโดยขณะนี้มั่นใจว่านายเศรษฐานเนี่ยจะได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา เมื่อผู้ดำเนินรายการนะคะถามนั่นก็คือคุณสรยุทธ์นี่แหละถามนี่คือผลจากการที่เพื่อไทยเนี่ยตั้งรัฐบาลโดยมีพักสองลุงก็คือรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐมาร่วมด้วยใช่หรือไม่คุณนัทวุฒิบอกว่าเหตุผลนั้นเป็นเหตุผลสําคัญค่ะการตัดสินใจยุติบทบาทผู้อํานวยการครอบครัวเพื่อไทยสําหรับผมมันเป็นเรื่องที่มีรอยในใจ ะะและบอกว่าที่นี่คือบ้านผมผมเกิดที่นี่โตที่นี่สู้ที่นี่คนในบ้านพี่น้องผมทั้งนั้นแต่ว่าถึงเวลามันก็ต้องตัดสินใจ นายนัทวุฒิยังยืนยันด้วยค่ะว่าเดินออกมาจากตำแหน่งดังกล่าวไม่ได้โกรธเคืองไม่ได้ขัดข้องใจอะไรแล้วก็เข้าใจในการตัดสินใจของพรรคแต่ว่าตนเองเนี่ยยังยึดมั่นในอุดมการณ์หลังจากนี้ก็จะไปขายข้าวแกงเหมือนเดิมค่ะ,ม,ะมีอาชีพสำรองอยู่อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นายนัทวุฒิโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะเป็นเนื้อเพลงขุนเขาเยะ่เยือกค่ะของศิลปินมาลีฮวน,น้า ก็ระบุว่าวิการเดียวดายและยิ่งเดียวดายเมื่อปรากฏเงาหลังคนผู้หนึ่งคนเสเพถูกขับจากสำนักเล่งหูชงสุราอุ่นแล้วปีศาส,สุราล้อมวงรถสุราซื่อสัตว์ชาวยุทธบ้างเม,มาไมยบ้างกู่กล้องถามไถ่ข้าพระเจ้าเพียงรอเวลาและเวลาของข้าพระเจ้ามาถึงแล้วค่ะขนะ